แรกไปดูเรื่องของภาพนะครับไปดูกล้องที่เขาบอกไปจมอยู่ในทะเล2ปีนะครับปรากฏว่ามีคนไปตามเก็บมาได้เก็บกู้ขึ้นมาได้แล้วเขาไปดูในกล้องปรากฏภาพยังอยู่ในนั้นครับคุณผู้ชมนี่ฮะน่าสนใจอย่างนี้ก็อยู่ได้ยังไงเนี่ยนะครับคือทะเลไม่สามารถทำอะไรเมมโมรี่การ์ดได้เลยใช่เขาบอกว่ามีเรือลำหนึ่งไปอับปางอยู่ที่บริเวณทางใต้ทะเลของเกาะแวนคูเวอร์นะครับความลึกเนี่ยกว่า12เมตรเรือเนี่ยล่มไปตั้งแต่ปี2012อ่ะ2ปีที่แล้วนะครับปรากฏว่าเก็บกล้องมาได้ปุ๊บเอาก็ลองดูเปิดดูซิว่าเมมโมรี่การ์ดเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับปรากฏเจอภาพครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นภาพเมมโมรี่การ์ดนะมีภาพให้ดูไหมครับว่าภาพในกล้องนี่อันนี้เป็นภาพกล้องไว้บ้างอันนี้ไม่น่าจะเป็นภาพจากในกล้องนะกล้องมันไม่สามารถถ่ายภาพกล้องเองได้ใช่ไหมอ๋อมีสองอันถ่ายผ่านกระจกว่าจะยากได้นี่ไงอันนี้เป็นภาพจากในกล้องนี่ก็คงจะเป็นก่อนที่จะแล่นเรือกันไปนะติดชัดมากเลยคุณไม่น่าเชื่อคือไฟล์ถ้าเกิดว่ามันยังได้ก็ได้อยู่อะนะแต่เขาบอกว่ากล้องเนี่ยอย่างกล้องอะไรนะ DSLR อะไรพวกนี้มันก็ล้างได้เลยนะผมเคยเห็นเพื่อนผมถ่ายคลิปล้างเนี่ยเราก็หวาดเสียวแทนนะแต่บอกว่าเนี่ยมันทำได้โอ้แต่คุณต้องไปเข้าไปในท้องแท้งอะไรให้มันดีนะคือถ้าแบบฟรีมันติดกันนี่เจ๊งหมดเลยนะใช่ คือไม่ค่อยมีใครกล้าหรอกครับถึงจะการันตีว่าทำได้อะแต่ว่าไม่เอาละของอย่างนี้ยิ่งไปถ่ายหรือว่าบันทึกภาพที่เป็นภาพความทรงจำจริงๆเนี่ยฮะใช้มืออาชีพดีกว่าอ้าวครับผมครับอาหารอันดับ2มาที่เจ้าตูบฮะสุนัขน่ารักที่เขาบอกว่าเล่นเลยนะผมก็ไม่เคยคุ้นนะฮะวิงสูทวิงสูทใช่มั้ยวิงสูทเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยก็จะเป็นชุดโดดร่มคล้ายๆกับปีกเรียนแบบนกครับแต่ว่าปกติก็จะเห็นคนใช้แต่รอบนี้เป็นเจ้าหมาน้อยชื่อเจ้าวิสเปอร์นะครับเป็นหมาวัย4ขวบจากสหรัฐครับซึ่งนี่ดูน่ารักมั้ยแหวจริงๆถ้ามันพูดได้นี่แบบมันรู้สึกว่าฝืนใจไหมมันคงหันมาถามว่าถามกูหรือยังสนุกไหมเนี่ยนี่วิงสูตรนี่ดูดิอ๋อเนี่ยดูหน้าตาผมหน้ามันฝืนๆนะอันนี้อยู่คนละอยู่เกาะกันอยู่หรือว่าอยู่อีกแยกกันมาอ๋ออยู่ข้างหลังนี่ดูโอ้โหนี่นะครับแล้วพักหนึ่งล่มมันก็จะกางออกมาโอ้โหดูตายแล้วโอ้โหนี่น่ารักไหมดูสภาพมันพอลงมาแล้วเหมือนดีใจแต่ผมว่ามันตื่นเต้นหรือมันกลัวอะไรหรือเปล่ารถล้ากลัวดิน่าจะกลัวเนาะเนาะหรือว่าหรือว่าจริงมันชอบหรือว่าแว่นตามเป็นแว่นตาดำแล้วก็ปิดมิดไปเลยไม่รู้โอ้โหนี่ดูเห็นไหมดูก็เป็นไปได้นะฮะที่บอกว่าแว่นไม่สามารถทำให้มันมองเห็นได้จากเจ้าหมาที่ซ้อนคนร่อนวิงสูตรไปดูคนซ้อนคนกันบ้างซ้อนมอเตอร์ไซค์กันเมื่อกี้ยังขำค้างเมื่อกี้ไม่หายแล้วทำไมคนไม่คิดที่จะเอาแบบพวกนกพวกอะไรแบบมาลองดำน้ำดูมั่งอะใช่ไหมถ้าเอาหมาบินได้มันต้องลองเอานกไปดำน้ำมั่งมันจะตายไหมก็ไม่รู้ว่าหมายังอยู่บนอากาศได้เลยอย่างที่บอกครับไปดูคนซ้อนคนบ้างนะครับเวลาคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์เขาบอกห้ามซ้อน3ใช่ไหมมันมีกฎออกมาเมื่อก่อนในตอนยังไม่มีกฎเนี่ยก็ซ้อนกันกระจุยกระจาย3คน4คนนะครับแต่ว่ามันก็เพิ่งมีคลิปโผล่มาเป็นคลิปวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็ซ้อนกันเกิน3ครับโอ้โหเดี๋ยวไปนับดูว่าเท่าไหร่อันนี้คนแรกนะอันนี้จะเป็นคนขี่หรือยังไงเดี๋ยวรอดูก่อนมอเตอร์ไซค์ทั่วไปเนาะมอเตอร์ไซค์ธรรมดาไม่เหมือนของคุณหรอกอ๋อของผมนี่ถ้าไม่ถูกใจคนเดียวก็ไม่ให้ซ้อนอย่างนี้ถูกใจไหมอันนี้มาแล้ว2คนนะ2คนแล้วดูโอ้โห3คนไปด้วยเอา4คนโอ้โหมีบอกที่มาที่ไปด้วยแหมเขาบอกว่าอะไรจะไปไหนเนี่ยชื่ออะไรชื่ออะไรเหมือนฉายาไงเขาถ่ายแล้วนะเราก็ไม่ได้นับนะแต่เขาบอกว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยไปกันทั้งหมด9คนคุณผู้ชมคือเอ้ายังไม่หมดโอ้โหผมอยากเห็นตอนเข้าโค้งอ่ะดูดิว่าจะมีไหมแต่เขาบอกรถแล่นด้วยนะเอาไปวัยรุ่นรักสนุกเลยครับ8คันนี้นะครับ
แต่เรื่องนี้ไม่น่าทำตามนะถ้าคุณเป็นคุณแกล้งขี่รถกระบะคันเมื่อกี้นี้หันมาจะตกใจไหมผมจะจอดรถกระบะฮะผมจะจอดรถกระบะแล้วเรียกทั้ง8คนอ่ะขึ้นท้ายกระบะผมดีกว่าเป็นคนมีน้ำใจอ่ะเนี่ยเดี๋ยวผมไปส่งถึงบ้านเลยอ่ะถ้าเกิดว่าเขาถ่ายคลิปนี้เนี่ยแล้วเกิดมีรถสวนมาแล้วมอเตอร์ไซคันนี้เกิดพลิกคว่ำลงไปเนี่ยจะมีคนเห็นใจไหมกล้าคนนี้พูดยากนะฮะโอเคแบบคงต้องพาไปโรงพยาบาลน่ะนะแต่ว่าอีกอันนึงก็คือแบบมันก็ไม่น่าจะแบบทำอะไรที่แบบเสี่ยงอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าอยากต่อตัวอะไรกันสูงๆก็ไปเล่นกายกรรมดีกว่าใช่แต่ก็อย่างที่บอกแหละคือกระนองเล่นกันสนุกภาษาวัยรุ่นนะเราจะไปแบบถือความมากก็ไม่ได้เพราะว่าเขาก็สนุกกันแล้วก็คงอัดคลิปกันอยู่แค่ตรงนั้นน่ะคงไม่มาขี่ตามท้องถนนหรอกไปกัน9คนแบบนี้พอดูแล้วคงไม่ถึง10เมตรนะมั้งเนี่ยแป๊บเดียวใช่แป๊บเดียวคงถอยยางรั่ว